มาเด้อจ้ากินข้าวกับแกงเห็ดเพาะเมนูอาหารตามฤดูกาลอีกแล้วค่ะนี่แกงเห็ดเพาะอ่อนๆเลยส่งตรงจากหนองบัวลำพูอีกแล้วสดกันแก้วแก้วคู่จุ๋ยส่องกลิ่นแซ่บแบบนัวนัวแซ่บแก้วบะกอกเผาสูตรโบราณไส้พักคาไหมพี่น้องคะคุยเอาได้กลิ่นเมนูบานๆเนี่ยโอ้ยแต่มันมีแห้งท้องมีแห้งใสดอกคากับนี่เนาะนี่หลับปลาดุกก็ติดเขากันข้าวเหนียวหนึ่งเองข้าวเหนียวกับแม่ตาบานเด้แม่ตาน้องบัวลำพูกันน้องบัวลำพูอีกอย่างกับแซบคนแห้งแซบ เริ่มปิดแอร์ปิดก่อนไม่เสียงดังไม่มันดูดเสียงบอกเธอตอนประหลาดคาคือสับฮะเข้ากันนะไงมีสารอ่อนเมนูนี่นะหากินยากปีละเทือแล้วสำหรับวิธีทำก็ต้องเฮ็ดดีๆพร้อมนะบ้านแง่ขี้ดินจับเขาลืมใจบักขามเปียกบ้างแม่ตั้งอย่างก็ทราบเลยออนทุกหน่วยหากินยากไม่น้อยเลยน้อยดีครับวุ้ยทองเจคือห้องครับจ้ะขนาดกินเขาอยู่ทั้งทองห้องหิวบุษได้น่ะโลหนึ่ง800 บาทไทยค่าส่ง200 กว่าบาทใช่จังไดๆเนาะตัวคองหาบ่เป็นหายากก็ต้องซื้อกินปะถ้าจะเอาซ่อนเด้อเอาซ่อนไปเคลียร์เด้อในใหญ่ๆกับอ้อมมาแก้วไม่แย่นี่ก็นวลดีๆมีสูตรดิบแล้วก็สูตรสุกสูตรดิบจะใส่ตอนปลาดิบสูตรซุปข้าวเจ้าก็เป็นเอาไปเผาไปขวาโอ้ยฉันแสบอยากให้ขึ้นแห้งๆให้ขึ้นหอดบาดมันจะกลับหน้าอยากกลับอีกแล้วรอกลับส่วนนึงฮอนฮอนไปได้ยุตบ้านเลยไปบักร้านเมื่อออกข้างนอกไม่ได้ร้อนชนิดที่แบบว่าใจสิขาดนะออกมานั่งกินข้าวอยู่ข้างนอกแป๊บนึงคือเป็นอู้วินบ่ทนปะนะจดเอาคำใหญ่ๆเลยล่ะอ
ปตำสวดกับสีแสบเลยบอกทำใส่บักหุ่มมาอันแก่ๆหั่นหอมผู้ปักกิ่งกับสิบามันหึ่นได้ดอกคาทั้งเผ็ดทั้งหึ่นร้อนหนึ่งหลายอยู่เด้อได้สมราคาอายุเทศิหาอะไรตละหมากมันฉันไปหาสีใดพ่อหมากบ่มึงบ้องบ่เห็นเนาะมันอยู่ในสีดินน้ำกันมันต้องเคลียมันต้องผู้หาเป็นจะวางหาบ่เป็นกับสีย่างไก่ตัวครับดอกข้าวตามแม่แกหอมจับกินข้าวเหนียวเป็นจะนอนหลับดีฮะผู้ใดสนใจแจ่วย่าจุ๋ยเผ็ดกินแซ่บแบบนัวๆเด้อข้าวประตือแล้วหลดเอาขึ้นอิ่มหน่อยปิดนาฬิกาปลุกหน่อยจ้ะปลุกมาให้คลิปเอาไปอิ่มกินข้าวเหนียวไม่ได้ค่ำใหญ่ค่อยนั่งกินนอกรอบอีกคุยแจ่วก่อนห่อนบะเมียงดอกปิดแอร์ลงหรอห่อนพ่อปะเฟิร์สอีกจะขั้นก่อนกราบขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซี่กินเยอะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย